รู้ดิไม่เอาดิจะเป็นณตอนนี้จะเป็นพื้นที่ราชการนะจะเป็นที่ตั้งของกรมประมงกรมประมงก็คือสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะสมัยก่อนเนี่ยจะบริเวณตรงนี้จะเป็นตลาดสำรองของประเทศเมื่อครั้งท่านเสด็จมาทรงงานที่นี่เมื่อประมาณจะปี51แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายกับที่พักพวกข้าราชการประมาณนี้ก็เป็นหลังมาก็ไม่ได้เป็นเกี่ยวกับอะไรก็เป็นปรับปรุงโอ้ยอย่างนี้คลื่นดีนะทะเลบอกว่าสู้สู้ต้นเทพทาโรคืออะไรวะไม่มีลูกอาจจะเป็นต้นไม้ที่ว่าสมัยก่อนคนเกาะเขาไม่รู้ว่ามันคือต้นอะไรครับก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าพระเทพท่านมาปลูกก็เลยใช้ชื่อว่าเทพตาประมาณนะครับคืออาจจะคล้องจองกับชื่อของพระเทพประมาณนี้ครับต้นมะพร้าวเป็นมันนี่เขาเรียกวงปีนะใช่ไหมหนึ่งสองนะจำไม่ได้ว่าบาทหนึ่งมัน5 ปีหรือว่า10 ปีแปดเก้าตั้งแต่10นะครับเพราะผมนับได้10วงแต่ละอันอันนี้ก็โอ้โหเป็น50 20 30 40 50ที่ก่อนเนี่ยจะไม่มีร้อยกว่าจะไม่มีต้นมะพร้าวครับจะเป็นต้นมะพร้าวต้นแรกที่ว่าน้ำสวยมากนะโอ้โหไม่มีคนต่างหากถ่ายรูปสุดยอดที่บางส่วนอาจจะทำเป็นรีสอร์ทใช้เงินทำงานใช่ครับใช่
ินไปด้านไหนดีมีคนมาต้อนรับอันนี้ดอกอะไรครับมีทั้งเกาะเลยอันนี้ลีลาวดีครับลีลาวดีการสร้างสไตล์คือคนเกาะก็คืออย่างคุณพี่เราสังเกตไหมครับคือแต่ละหลังก็คือหลังคาจะสีหนึ่งฝาจะสีหนึ่งนะครับพื้นจะสีหนึ่งก็คือคนเกาะก็เหมือนกับว่าเป็นการบอกว่าคือกูทำตามทำตามใจกูประมาณนั้นนะครับก็คือทำไปกินเหล้ากันไปอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับดีจริงๆคือจะเป็นแบบคนละสีคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียกว่าคนเกาะสไตล์แบบคนภาคใต้แถวพวกกระบี่พังงาอะไรประมาณนี้ครับพวกเกาะลันตาอะไรประมาณนี้ครับคือบ้านชั้นเหลือสีเนี้ยให้เอาไปใช่ครับคือมาก็คือคว้าสีในท่าได้คือพวกก็คว้าประมาณนั้นนะครับนะมันก็จะดูเป็นแบบสีสันเป็นอะไรนะครับจะถามว่าที่พักแถวนี้คือแพงไหมมันก็จะไม่แพงเพราะว่าเป็นของคนเกาะเองอะไรเองครับใช่ครับราคาที่พักมันก็ค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็มีอาหารอะไรกินด้วยอาหารของเขาที่เนี่ยก็คือช่วงเช้าเนี่ยคือเขาจะออกไปหาเองครับแล้วเย็นคือกลับมาเขาก็จะเอามาขายเข้ามาพวกส่วนใหญ่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นฝรั่งที่ว่าเป็นแบบหน้าเก่าๆหน้าเดิมๆที่ว่าเคยพักอะไรประมาณนี้ครับครับผมก็จะมาประมาณนี้นี่ครับอย่างที่ผมบอกก็คือเนี่ยทะเลมันก็จะไม่สวยครับอันนี้มันลูกอะไรครับผมอันนี้รู้สึกจะเป็นลูกหูควายครับกินได้หรอกินได้ครับกินได้มันก็จะเอาไปคั่วมันคล้ายกับพวกเมล็ดมะม่วงหรือมะพร้าวประมาณอ๋อเล็กๆข้างในถ้าเดินก่อนพี่รัฐเดินคอยดูเขาเผื่อเขาพลาดไปยืนตรงนู้นดิไม่เอาไปอุ้ยแกไม่เอาดิโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่อันตรายหรอกครับใช่เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ว่าอันนั้นก็คือเด็กก่อเด็กอะไรเงี้ยจะมาตกปลาหรือว่ามาดักปลาอะไรดิไม่
ใหญ่ฝรั่งเขาก็จะนิยมมาทำกิจกรรมที่นี่กันส่วนใหญ่ครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยคนอินเดียเนี่ยน้อยคนมากครับที่ว่าจะมาที่นี่ครับHehehehe